เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบชีววิทยากศพท.ที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ44กันเลยค่ะข้อ44นะคะโจทย์ถามว่าจากภาพการตอบสนองต่อแสงแสดงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิของพืชชนิดหนึ่งเป็นตามกราฟนี้เลยนะคะแล้วโจทย์ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องกอไก่ light compensation point เท่ากับ0ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีขอไข่ light saturation point เท่ากับ1,800ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีคอควายความเข้มแสงที่2,000ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีสามารถทำลายเยื่อไทลาคอยด์ได้งองูแสงเป็นปัจจัยจำกัดเมื่อปลูกเลี้ยงที่ความเข้มแสง1,000ถึง1,800ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีและจอจานคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยจำกัดเมื่อปลูกเลี้ยงที่ความเข้มแสง100ถึง800ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีค่ะก่อนอื่นเลยในช้อยเนี่ยเขามีคำว่า light compensation point กับ light saturation point ถูกไหมคะเราต้องมารู้จักก่อนว่า2คำเนี้ยมันคืออะไรมันมีความหมายว่ายังไงบ้างเอามาที่คำแรกกันก่อนนะคะคือคำว่า light compensation point light compensation point เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะLight compensation point เนี่ยก็คือค่าความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเนี่ยเท่ากับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเดี๋ยวค่อยๆเขียน Light compensation point คือค่าความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเนี่ยเท่ากับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะความหมายมันอาจจะยาวนิดนึงเรามาทบทวนกันอีกรอบก็คือ light compensation point เนี่ยคือค่าความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเนี่ยเท่ากับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วทีนี้มันก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า light saturation point light saturation point คืออะไร light saturation point เนี่ยก็คือค่าความเข้มแสงที่น้อยที่สุดที่ถึงเราจะเพิ่มความเข้มแสงให้มากกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้น light saturation point คือค่าความเข้มแสงที่น้อยที่สุดที่แม้จะเพิ่มความเข้มแสงมากกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วความหมายของมันก็จะประมาณนี้ light saturation point นะคะทบทวนอีกรอบก็คือค่าความเข้มแสงที่น้อยที่สุดที่แม้จะเพิ่มความเข้มแสงมากกว่านี้
อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วส่วน light compensation point คือค่าความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเนี่ยเท่ากับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเรามาดูกันว่าจากกราฟเนี้ย light compensation point จะอยู่ตรงไหนแล้ว light saturation point จะอยู่ตรงไหนแน่นอนทบทวนอีกรอบคือ light compensation point เนี่ยมันคือค่าความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเนี่ยเท่ากับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมคะเพราะฉะนั้น light compensation point เนี่ยมันต้องอยู่จุดนี้อันนี้คือ light compensation point แล้ว light saturation point อะ light saturation point เนี่ยมันคือค่าความเข้มแสงที่น้อยที่สุดที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่มความเข้มแสงมากกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วถูกไหมคะเนี่ยถ้าดูจากกราฟนะอัตราการสังเคราะห์แสงมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่ความเข้มแสงขออภัยค่ะที่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วคือประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลากไปประมาณตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละที่เป็นจุดไลท์คอมเพนขออภัยค่ะ light saturation point หรือจุดที่ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มความเข้มแสงไปมากกว่านี้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่า light compensation point เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตรงนี้คือถ้าสมมุติตรงนี้เป็น 1,000 ประมาณตรงนี้ก็จะเป็น500ใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ย light compensation point เนี่ยมันน้อยกว่าครึ่งนึงของ500อีกก็ประมาณแปลว่าเป็นประมาณ200แล้วกันนะคะประมาณ200ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีส่วน light compensation point เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 เลยเนาะประมาณ 1,000 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีเนาะแล้วเรามาดูช้อยกันช้อยกอไก่เขาบอกว่า light compensation point เท่ากับ0ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีถูกไหมเอ่ย light compensation point มันประมาณ200แต่กอไก่บอกว่าประมาณ0เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็กอไก่ก็เลยยังไม่ถูกต้องนะคะมาดูขอไข่กันขอไข่เขาบอกว่า light saturation point เท่ากับ1,800ไมโครโมลตารางเมตรต่อวินาทีถูกไหมเอ่ยlight saturation point อยู่แค่ตรงนี้เองอยู่แค่ 1,000 เองแต่โจทย์บอกว่า 1,800 เนี่ยเพราะฉะนั้นขอไข่ก็เลยยังไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูคอควายคอควายเขาบอกว่าความเข้มแสงที่ 2,000 ไมโครมอลตารางเมตรต่อวินาทีสามารถทำลายเยื่อไทลาคอยด์ได้มาดูกันคือความเข้มแสง200ก็คือประมาณตรงนี้ถูกไหมคะความเข้มแสงตรงนี้เลยคือ light saturation point เนี่ยมันอยู่แค่ 1,000 เองความเข้มแสงที่ 1,000 แต่ถ้าความเข้มแสงกระโดดไป 2,000 เนี่ยคือมันเยอะกว่า light saturation point ตั้ง2เท่าเพราะฉะนั้นคือความเข้มแสงอันเนี้ยจะแบบเป็นความเข้มแสงที่เข้มมากเพราะฉะนั้นคือความเข้มแสงที่มากเกินเนี่ยก็อาจไปทำลายเยื่อไทลาคอยด์ได้ทำให้การสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีอัตราที่ลดลงได้เพราะฉะนั้นคอควายก็เป็นช้อยที่น่าสนใจแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะต่อมาเรามาดูงองูกันงองูบอกว่าแสงเป็นปัจจัยจำกัดเมื่อปลูกเลี้ยงที่ความเข้มแสง 1,000 ถึง 1,800 ไมโครมอลตารางเมตรต่อวินาทีที่ 1,000 ถึง 1,800 ตีไปว่าประมาณนี้คือ 1,000 ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม 1,800 ประมาณตรงนี้แล้วกันที่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าแสงเป็นปัจจัยจำกัดถูกไหมเอ่ยคือความเข้มแสงเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคือ 1,000 ถึง 1,800 เนี่ยคือแสงมันมีเพียงพออยู่แล้วอะแค่ความเข้มแสง 1,000 ก็เพียงพอแล้วแต่อันเนี้ยตั้ง 1,000 ถึง 1,800 เพราะฉะนั้นคือแสงอะมันมีเหลือเฟือเลยมีมากพอเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแสงเป็นปัจจัยจำกัดเนี่ยก็เลยยังไม่ถูกต้องเพราะว่าแสงเนี่ยมีเหลือเฟือเหลือใช้แสงมันไม่ใช่ปัจจัยจำกัดต่อมามาดูจอจานจอจานเขาบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยจำกัดเมื่อปลูกเลี้ยงที่ความเข้มแสง100ถึง800ไมโครมอลตารางเมตรต่อวินาที100ถึง800ก็ตีไปว่าเป็นประมาณ100ประมาณตรงนี้แล้วกัน800ประมาณตรงนี้
ช่วงระยะตรงเนี้ยเขาบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยจำกัดอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกราฟเนี้ยไม่ได้พูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์เลยอีกอย่างนึงที่ความเข้มแสง100ถึง800ไมโครมลตารางเมตรต่อวินาทีเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยจำกัดควรจะเป็นแสงมากกว่าเพราะว่าคือความเข้มแสง100เนี่ยมันน้อยมากอ่ะพืชเนี่ยอาจจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ลดลงได้เพราะว่าความเข้มแสงเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นปัจจัยจำกัดในกรณีนี้ควรจะเป็นแสงมากกว่าไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นช้อยจอจานก็เลยยังเป็นช้อยที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยจำกัดสิ่งที่เป็นปัจจัยจำกัดควรจะเป็นแสงมากกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ44เนี่ยที่เขาถามว่าจากภาพการตอบสนองต่อแสงแสดงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิของพืชชนิดหนึ่งตามนี้แล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายนั่นเองคือความเข้มแสงที่ 2,000 ไมโครมลตารางเมตรต่อวินาทีเนี่ยสามารถทำลายเยื่อไทลาคอยได้เพราะอะไรเพราะว่าคือ light saturation point เนี่ยอยู่ที่ 1,000 ไมโครมลตารางเมตรต่อวินาทีถูกไหมคะคือหมายความว่า 1,000 เนี่ยก็เพียงพอแล้วแบบคือถึงแม้ว่าความเข้มแสงจะมากกว่า 1,000 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าความเข้มแสงตั้ง 2,000 คือมันเข้มกว่า light saturation point ตั้ง2เท่าคือเป็นความเข้มแสงที่เข้มมากๆเพราะฉะนั้นความเข้มแสงที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายต่อพืชได้ต่อเซลล์พืชต่อออร์แกเนลต่างๆในเซลล์พืชได้เพราะฉะนั้นความเข้มแสงที่สูงมากๆเนี่ยก็อาจทำลายเยื่อไทลาคอยด์ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อคอควายนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมมิ้นจี้สดชื่นจังเลย